เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณจะแนะนำฉันว่ายังไงอ่ะก็บอกว่าเราเป็นแฟนกำลังจะมีลูกด้วยกันไงจะบ้าเหรอแนะนำแบบนั้นน่ะลูกเขาจะคิดว่าฉันเป็นคนยังไงอ่ะเดี๋ยวจะให้บอกว่านอนคืนเดียวแล้วหนีตามกันมาจะบ้าเหรอพูดแบบนั้นก็ไม่ได้พูดความจริงก็ไม่เอาโกหกก็ไม่ได้หรือว่าความสัมพันธ์เราเป็นแบบไหนทำไมต้องโกหกแบบนั้นด้วยขืนบอกความจริงพ่อคงลากคอฉันไปจุบธูปเทียนแพขอเข้ามาพ่อเธออยากให้ลูกกำพร้าพ่อยังไม่เกิดเหรอฉันชักไม่ไว้ใจแล้วล่ะว่าคุณจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไหวอ่ะแต่ที่นี่เป็นที่ที่เดียวที่พ่อเธอตามหาลูกเราไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่ฉันต้องกลับบ้านล่ะถึงตอนนั้นก็ค่อยอ้างว่าเลิกกันแล้วก็ได้นี่เดี๋ยวก่อนแปลว่าถ้าฉันอยู่ที่นี่ฉันต้องอยู่ในฐานะแฟนคุณอย่างเดียวใช่มั้ยก็อยู่ด้วยกันหลอกๆละครทําออกบ่อยไป7ถึง8เดือนเลยนะฉันไม่ไหวหรอกอุ้มท้องไม่บ่นแต่ติดแค่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแค่นั้นใช่มั้ยฉันไม่ได้รังเกียจแค่เกรงใจก็ไม่ได้ขอให้คบกันแค่เป็นแม่ของลูกแค่นั้นก็ได้นั่นแหละที่ไม่ไหวนี่ก็เป็นรูมเมทแล้วกันแชร์ห้องกันใช้ฉันเป็นสุภาพบุรุษไม่หวั่นไหวใครง่ายๆหรอกก็รู้ๆกันอยู่อ้างอย่างอื่นเถอะฉันไม่ใช่สเปคเธอพอๆกับที่เธอไม่ใช่สเปคฉันฟังขึ้นยังนอกจากชีวิตตัวเองแล้วอ่ะคิมยังไม่เคยต้องรับผิดชอบชีวิตใครค่ะถ้าที่นี่พร้อมจะช่วยรับเด็กไว้คิมก็จะขอฝากเขาไว้ที่นี่ค่ะคิมคงไม่รบกวนทุกคนไปมากกว่านี้หรอกค่ะแต่คิมเชื่อว่าทุกคนจะดูแลเขาได้ดีกว่าคิมแน่นอนค่ะคิมก็เลยตัดสินใจจะเก็บเขาไว้แล้วถ้าหนูคลอดแล้วไม่มีบ้านให้กลับหนูจะไปอยู่ที่ไหนถึงเวลานั้นคิมคงมีที่ไปค่ะแต่ตอนนี้คิมขอเวลาปรับตัวใหม่ก่อนนะคะเป็นยังไงอ่ะจะเห็นแล้วหรือยังผลจากการใช้อารมณ์นำชีวิตแล้วมันเป็นยังไงแกคิดที่จะรับผิดชอบแต่เด็กจะไม่ดูดำดูดีเขาจนเขาไม่เหลือใครสิ่งที่แกคิดมันทำร้ายจิตใจเขาแกรู้หรือเปล่าคิมคิมคุณไม่ต้องรู้สึกผิดเรื่องฉันหรอกนะแค่นี้คุณก็ชดเชยให้ฉันมากพอแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากรับผิดชอบเธอนะแต่ฉันรู้ว่าเธอมีอนาคตที่ดีกว่าจะมาจมอยู่กับฉันฉันเลยยังไม่ได้จริงจังเรื่องขอให้เรามาอยู่ด้วยกันฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงชีวิตเธอถ้าเธอไม่รังเกียจมาอยู่ที่นี่ด้วยกันฉันพูดจริงไม่ใช่แค่ลูกเธอเองฉันก็เลี้ยงไหวถึงฉันจะไม่ได้รวยแต่ฉันขอรับปากในแบบของฉันว่าเธอจะกินอิ่มนอนหลับสบายและที่สำคัญเธอจะมีความสุขตั้งแต่วันนี้ไปจนวันตายในความมืดมนจับจะไม่มีแม้สังไฟแต่คุณบอกว่าฉันไม่ใช่สเปคของคุณก็ไม่ชอบแบบคุณหนูตอนนี้เธอไม่ใช่แล้วนี่เธอไม่กินหรูอยู่แพงแซงค่าแรงฉันก็เลี้ยงไหวสรุปว่าไงจะมาอยู่ที่นี่กับฉันได้ไหมแล้วคุณจะให้ฉันมาอยู่ในฐานะอะไรก็ในฐานะผู้หญิงของฉันแล้วก็แม่ของลูกใจดีพั่มเพ้อคุณจะไม่เสียใจที่หลังใช่ไหมไม่
คำที่ผมพูดวันนี้ยังไม่เสียใจก็ไม่ใช่ใครคิดเธอกลับบ้านด้วยกันนะCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ